และการนมัสการพระเจ้าของเรานะครับเราจะต้องนมัสการพระเจ้าสุดหัวใจเพื่อสัมผัสการทรงสถิตของพระองค์ในภาษาฮีบรูนะครับพูดถึงคำว่าการทรงสถิตใช้คำเดียวกันกับคำว่าใบหน้านั่นหมายความว่าพระเจ้าปรารถนาที่จะได้พบเราและพระองค์ปรารถนาที่จะให้เราสัมผัสพระองค์แบบหน้าต่อหน้านี่คือสิ่งที่เราพูดกันตลอดเรื่องของการทรงสถิตของพระเจ้าว่าพระเจ้ารักเราพระเจ้าปรารถนาที่จะให้เราอยู่ใกล้พระองค์และถึงแม้ว่าพระองค์จะอยู่กับเราตลอดเวลาแต่พระองค์ก็ปรารถนาที่จะเห็นเราเข้าหาพระองค์ได้ในทุกๆวันแต่พี่น้องครับกุญแจสำคัญก็คือว่าเราจะต้องตระหนักและรับรู้ว่าพระองค์อยู่ในเราและพระองค์อยู่ใกล้เราเปรียบเหมือนกับการที่เราอยู่กับใครสักคนหนึ่งเรานั่งกับเขาแต่เรากลับไม่มีบทสนทนากับเขาเลยมันก็ไม่ต่างกับการที่เราอยู่เพียงลำพังใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็เหมือนกันครับเมื่อพระเจ้าอยู่กับเราเราคงไม่อยู่แต่ลำพังเงียบๆและไม่ได้อธิษฐานกับพระองค์ไม่ได้พูดคุยกับพระองค์นั่นคือสิ่งที่พระเจ้ากำลังบอกเราว่าพระเจ้าปรารถนาที่จะเห็นคนของพระองค์ได้แสวงหาพระองค์อย่างสุดหัวใจสัปดาห์ที่แล้วเราได้ฟังอาจารย์ธนนท์พูดถึงเรื่องของการทรงเรียกที่มาถึงซามูเอลอย่างเฉพาะเจาะจงและซามูเอลก็ตอบสนองเสียงของพระเจ้าในทันทีซามูเอลไม่ได้ลังเลที่จะตอบรับว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่และปรารถนาที่จะรับใช้พระองค์และพระเจ้าก็ใช้ชีวิตของซามูเอลให้เป็นพรต่อบรรดาประชาชาติอย่างมากมายพี่น้องครับการทรงเรียกคือของขวัญที่พระเจ้าให้กับเราดังนั้นท่าทีของการรับของขวัญเราก็จะต้องดีอกดีใจใช่ไหมครับเมื่อเราได้ของขวัญเราต้องดีใจนี่คือสิ่งที่พระเจ้าประทานให้เราต้องรู้สึกตื่นเต้นและมีความสุขพี่น้องครับผู้รับใช้บางคนเนี่ยให้ความหมายของการทรงเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่เราไม่คาดคิดว่าเราจะไปที่นั่นเมื่อพระเจ้าเรียกเราเราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะไปที่นั่นหรือเราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะทำสิ่งนี้และเราก็ไม่เคยคิดเลยว่าคนอย่างเราเนี่ยจะทำได้แต่พี่น้องครับแต่ถ้าพระเจ้าเรียกเราจะทำได้เอเมนไหมครับไม่ว่าสิ่งนั้นจะยากสักแค่ไหนนะครับแต่ถ้าพระเจ้าอยู่กับเราเราก็จะตอบสนองทันทีพระเจ้ามีวิธีการเรียกคนของพระองค์หลากหลายวิธีเพราะอะไรเพราะว่าเนื้อหาชีวิตของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันวิธีคิดมุมมองทัศนคติหรือวิถีชีวิตของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันบางคนพระเจ้าเรียกก็ตอบสนองทันทีบอกให้ตามเรามาก็ตามเลยแต่สำหรับบางคนอาจจะต้องใช้เวลานานในการที่จะเรียกใครสักคนหนึ่งและสำหรับบางคนพระเจ้าอาจจะต้องใช้เหตุการณ์พิเศษในการที่จะชักนำในการที่จะพาคนคนหนึ่งให้ตัดสินใจเราคงจำได้เรื่องราวของโยนาใช่ไหมครับกว่าโยนาจะตัดสินใจได้โยนาก็ต้องได้รับบทเรียนจากพระเจ้าซึ่งพระเจ้าก็ทำกับโยนาด้วยความรักและเมื่อโยนาได้รับบทเรียนไปนั่งอยู่ในท้องปลาในที่สุดโยนาก็ตอบสนองการทรงเรียกพี่น้องครับไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับแต่สุดท้ายแล้วพระเจ้าก็จะได้คนของพระองค์ไปวันนี้พระเจ้าเรียกใครแล้วในที่สุดพระเจ้าก็จะได้คนนั้นไปนะครับพี่น้องครับวันนี้ไม่ต่างจากผู้เชื่อหลายๆคนในยุคสมัยนี้เลยเมื่อพระเจ้ากำลังเรียกเราอาจจะมีเหตุผลมากมายนะครับที่เราจะยังไม่ตอบสนองเราอาจจะบอกพระเจ้าว่าเรายังไม่พร้อมแต่พี่น้องเข้าใจในสิ่งที่พระเจ้าเรียกแต่บางครั้งเราก็อาจจะมีความรู้สึกต่อต้านอยู่ข้างในพี่น้องครับพระเจ้ารักเราและพระเจ้าก็เข้าใจความเป็นเราพระเจ้าเข้าใจความจำกัดของเราและไม่ได้เป็นเหตุผลที่พระเจ้าจะเลิกลาที่จะเรียกเราวันนี้ความรักของพระเจ้าจะไม่เคยยั้งหยุดถ้าพระเจ้ารู้ว่าสิ่งไหนดีกับลูกของพระองค์พระองค์จะยืนยันที่จะเรียกท่านดีใจไหมครับว่า
พระเจ้าจะไม่เลิกลาที่จะรักเราเอเมนไหมครับวันนี้เราจะมาศึกษาเรื่องราวของชีวิตของผู้เผยพระชนะอีกท่านหนึ่งที่กว่าท่านจะยอมรับการทรงเรียกของพระเจ้าท่านนี้ก็ได้มีบทสนทนาที่หนักหน่วงกับพระเจ้าในหลายประเด็นบุคคลที่ผมพูดถึงนี้คือเยเรมีหลายท่านอ่านพระธรรมเยเรมีนะครับแต่วันนี้เราจะมาดูเรื่องราวของการทรงเรียกที่มาถึงเยเรมีอยู่ในพระธรรมเยเรมีบทที่1ข้อ4ถึง10พระเจ้าได้เริ่มต้นการสนทนาโดยบอกกับเยเรมีว่าเราได้รู้จักเจ้าก่อนที่เราได้ก่อร่างตัวเจ้าขึ้นในครรภ์และก่อนที่เจ้าจะคลอดจากครรภ์เราก็ได้กำหนดตัวเจ้าไว้แล้วเราได้แต่งตั้งเจ้าเป็นผู้เผยพระวจนะแก่บรรดาประชาชาตินี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสกับเยเรมีอย่างชัดเจนพระเจ้ายืนยันให้กับเยเรมีให้เยเรมีมีความเชื่อมั่นว่าพระองค์รู้จักเยเรมีตั้งแต่อยู่ในครรภ์ตั้งแต่อยู่ในท้องของแม่เลยนั่นหมายความว่าการทรงเรียกของพระเจ้าจึงเป็นการทรงเรียกที่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วนั่นหมายความว่านี่จะไม่ใช่ความผิดพลาดใดๆในการทรงเรียกพระเจ้าทรงเรียกแบบที่พระองค์รู้จักเราพระองค์ไม่ได้เรียกเราด้วยความบังเอิญไม่ใช่พระองค์เห็นเราเข้าพระองค์ก็เปลี่ยนใจจากเรื่องหนึ่งมาเป็นเรื่องหนึ่งเปลี่ยนใจจากอีกคนหนึ่งมาเป็นอีกคนหนึ่งทุกอย่างพระเจ้าจัดสรรและนี่ไม่ใช่เป็นการเลือกแบบสุ่มและนอกจากนี้พระเจ้ายังบอกกับเยเรมีว่าพระองค์จะแต่งตั้งเขาให้เป็นผู้เผยพระวจนะตั้งแต่ก่อนที่จะลืมตาดูโลกและในการแต่งตั้งที่พระเจ้ามอบให้กับใครก็ตามถ้าพระเจ้ามอบให้กับเราพระเจ้าจะมอบความรับผิดชอบให้เราและตามมาด้วยสิทธิอำนาจพระเจ้าบอกเราว่าจะทำอะไรและพระเจ้าก็จะให้สิทธิอำนาจหรือกำลังกับเราด้วยซึ่งในภาษาอังกฤษบอกว่าเมื่อพระเจ้าให้ responsibility พระเจ้าก็จะให้ authority ในการทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกเมื่อพระเจ้าได้เลือกเยเรมีอย่างเจาะจงและนี่คือสิ่งที่ไม่ใช่เยเรมีเป็นผู้เลือกวันนี้ถ้าพระเจ้าเรียกใครก็ขอให้มั่นใจว่าท่านเป็นบุตรที่รักที่พระเจ้าเลือกอย่างเจาะจงและการที่พระเจ้าเป็นผู้เลือกก็ควรจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีใช่ไหมครับโดยหลักการแล้วเมื่อใครถูกพระเจ้าเลือกก็น่าจะเป็นความสุขความยินดีแต่ในข้อที่6ถ้าพี่น้องอ่านตามไปนะครับในข้อที่6เยเรมีกลับตอบพระเจ้าเชิงโต้แย้งว่าข้าพระองค์พูดไม่เป็นเพราะข้าพระองค์เป็นเด็กจะเป็นผู้เผยพระวจนะต่อบรรดาประชาชาติที่มากมายได้อย่างไรในข้อที่6พระคัมภีร์ภาษาอังกฤษใช้คำว่า alas lord alas คือ A-L-A-S ถ้าพี่น้องเปิดดูในพระคัมภีร์ NIV พระคัมภีร์ภาษาอังกฤษตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่าในตอนต้นของข้อที่6พระคัมภีร์ใช้คำว่า alas lord ผมได้ไปดูใน commentary นะครับอธิบายคำนี้นะครับในพระธรรมตอนนี้นะครับ commentary ได้อธิบายว่า alas เป็นภาษาเดิมเป็นภาษาเก่าที่ใช้สื่อสารในสถานการณ์ที่ผู้พูดรู้สึกเสียใจหรือมีความตนกตกใจหรือไม่คิดว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นคำว่า alas จึงมีความคล้ายกับคำว่าโอ้พระเจ้าเหมือนกับเราที่เราพูดเหมือนเราตกใจอะไรบางอย่างใช่ไหมครับความหมายที่บอกว่าโอ้พระเจ้าเยเรมีตกใจมากนะครับกับสิ่งที่พระเจ้าตรัสเขากำลังพูดไกลๆว่าการไปเป็นผู้เผยพระวจนะต่อบรรดาประชาชาตินั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินไปข้าพเจ้าทำไม่ได้เยเรมีกำลังพูดเป็นนัยยะว่าพระเจ้าผิดพลาดแล้วพระเจ้าไม่ได้รู้จักตัวของข้าพเจ้าดีพอ
ถ้าพระเจ้ารู้จักรายละเอียดของชีวิตข้าพระเจ้าเนี่ยพระองค์จะไม่เลือกเลยนี่คือสิ่งที่เยเรมีย์กำลังบอกกับพระเจ้าในท่าทีแบบนั้นพี่น้องครับวันนี้เรากำลังเรียนรู้อะไรจากบทสนทนาในข้อที่6นี้เยเรมีย์มองว่าตัวเองไม่พร้อมแต่ตรรกะหรือวิธีคิดของเยเรมีย์เนี่ยกำลังมองว่าความพร้อมหรือไม่พร้อมเนี่ยมันอยู่ที่3ปัจจัยพี่น้องเรามาดูนะครับว่าปัจจัยของเยเรมีย์ที่เราถอดจากความเข้าใจจากพระคัมภีร์ตอนนี้เยเรมีย์มองว่าปัจจัยที่1เป็นเรื่องของความสามารถของเราเยเรมีย์บอกว่าข้าพระองค์พูดไม่เก่งจะไปเผยพระวจนะได้อย่างไรเขามองว่าการทรงเรียกขึ้นอยู่กับความสามารถของเขาหากเขาไม่เก่งพอก็คงทำไม่ได้ก็คงทำไม่สำเร็จหรือไม่คู่ควรประการที่สองขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่เรามีเยเรมีย์บอกว่าข้าพระองค์เป็นเด็กน้อยยังไม่มีประสบการณ์อะไรเลยงานนี้ใหญ่เกินไปข้าพระองค์อ่อนด้อยอาวุโสจะทำงานใหญ่ไม่ได้แน่ๆและประการที่สามการยอมรับของผู้อื่นเยเรมีย์กังวลใจสายตาที่คนรอบข้างมองมาว่าฉันยังเป็นเด็กการที่เราเป็นเด็กเนี่ยผู้อาวุโสที่เราไปเผยพระวจนะใส่เขาเนี่ยเขาจะมองเรายังไงเขาคงไม่เชื่อในสิ่งที่เราพูดเพราะเราเป็นคนไม่น่าเชื่อถือเราอายุยังน้อยสิ่งที่เราพูดไปคงไม่มีน้ำหนักอะไรนี่คือมุมมองและความคิดของเยเรมีย์จึงตอบกับพระเจ้าไปแบบนั้นพี่น้องครับวันนี้หลายครั้งที่เราปล่อยให้มาตรฐานของโลกค่านิยมและคำสบประมาทของคนบางคนคำสบประมาทของเพื่อนบ้านเราหรือใครบางคนในสังคมมาตัดสินเราแล้วเราก็ยอมรับความเห็นของเขาทันทีเขาบอกว่าเราทำอะไรได้เขาบอกว่าเราทำอะไรไม่ได้ทัศนคติของเราก็เก็บคำพูดนั้นมาเลยนี่เป็นสิ่งที่อันตรายมากนะครับวันนี้เราจะต้องให้ผู้ที่ตัดสินเราคือพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวเองไหมครับไม่มีใครจะบอกเราว่าคุณทำได้หรือทำไม่ได้แต่ถ้าเป็นกำลังใจที่มาจากคนข้างๆเราเราควรจะรับไว้แต่ถ้ามาจากทัศนคติของการที่บอกว่าเราเป็นเด็กความสามารถเรายังไม่พอสิ่งนี้เราต้องกลับมาทบทวนในทางจิตวิทยานะครับมีคำว่า self-fulfillment prophecy self-fulfillment prophecy ความหมายภาษาไทยคือคำพยากรณ์ที่เราใส่ไว้ให้กับตัวเองอันเกิดมาจากความคาดหวังของผู้อื่นเช่นความคาดหวังของผู้อื่นเขาบอกว่าคุณทำไม่ได้เขาบอกว่าเราเหยียบที่ไก่ไม่ฟอเขาบอกว่าคนอย่างคุณเนี่ยไม่มีทางทำได้งานนี้มันใหญ่เกินไปพี่น้องครับถ้าหากว่าเราเอาคำพูดแง่ลบเหล่านี้มาทบทวนมาย้ำมาคิดแล้วคิดอีกและพูดซ้ำๆในหัวของเราทุกวันพี่น้องรู้ไหมครับว่าอันตรายมากและในที่สุดระบบความคิดของเราอาจจะยอมรับคำพูดนั้นก็ได้เออจริงด้วยคิดไปคิดมาเราก็ไม่น่าจะทำได้คิดไปคิดมาเราก็อาจจะเป็นอย่างที่เขาพูดก็ได้วันนี้เราจึงต้องระวังความเห็นในแง่ลบจากคนในสังคมนี้พี่น้องครับหากวันนี้ความคาดหวังในด้านลบหรือในแง่ลบสามารถที่จะทำงานในความคิดเราได้ความคาดหวังในด้านบวกก็ย่อมทำงานได้ด้วยเช่นกันเรามาดูการทำงานของการคาดหวังในด้านบวกนะครับมีการทำวิจัยในเรื่องนี้กับหลายโรงเรียนโดยผู้ทำการวิจัยได้เอารายชื่อและผลการทดสอบ IQ ของนักเรียนส่งให้ครูโดยบอกกับคุณครูว่ามีนักเรียนจำนวนหนึ่งมีผลการสอบที่มีคะแนนสูงมากและนี่คือรายชื่อของนักเรียนแต่อันที่จริงแล้ว
ผลการทดสอบนั้นได้มาจากการสุ่มตัวอย่างไม่ใช่ทุกคนได้คะแนนสูงแต่คุณครูเข้าใจว่ารายชื่อที่ได้มาเนี่ยเป็นเด็กเก่งเป็นเด็กที่มีความสามารถ8เดือนต่อมานะครับผู้ทำการวิจัยได้เอาผลการสอบของนักเรียนกลุ่มนี้มาดูว่าหลังจากที่บอกคุณครูไปแล้วเนี่ยผลการสอบของเด็กเหล่านี้เป็นอย่างไรก็พบว่าผลการเรียนได้คะแนนสูงกว่าเด็กทั่วๆไปในขณะที่เขาเคยได้คะแนนที่ไม่สูงแต่หลังจากที่คุณครูรับรู้เรื่องนี้ไปนะครับเกิดอะไรขึ้นผู้ทำการวิจัยได้พบว่ามี2นัยยะสำคัญที่ครูได้ปฏิบัติต่อนักเรียนที่ได้รับแจ้งว่ามีผลการเรียนดี 1. คุณครูมองว่าเด็กกลุ่มนี้มีความสามารถว้าวนี่เป็นรายชื่อของเด็กเก่งใช่ไหมเนี่ยโอ้คุณครูก็บอกว่าเอาละถ้าเด็กเก่งเนี่ยเราต้องให้งานที่มีความท้าทายเราต้องไม่ให้การบ้านเด็กแบบธรรมดาธรรมดานี่คือนัยยะที่1นัยยะที่2การพูดคุยของครูกับเด็กก็เต็มไปด้วยความมั่นใจครูไม่ได้รู้สึกว่ากำลังพูดกับเด็กที่อ่อนเลยเพราะครูรู้ว่าเด็กเหล่านี้ได้คะแนนสูงเพราะฉะนั้นความคาดหวังของครูต่อเด็กจึงเป็นบวกมากพวกเราต้องทำได้พวกเราเก่งเนี่ยพวกเราต้องทำได้เมื่อคุณครูมีทัศนคติแบบนี้มีการปฏิสัมพันธ์กับเด็กกลุ่มนี้แบบนี้เด็กกลุ่มนี้ซึ่งคละกันระหว่างเด็กเก่งบ้างไม่เก่งบ้างนะครับส่วนเด็กที่ไม่เก่งได้คะแนนต่ำเนี่ยเขารู้สึกว่ามีความมั่นใจมากเลยว่าโอ้โหทำไมคุณครูปฏิบัติแบบนี้ต่อเขาและนี่เป็นผลครับทำให้นำไปสู่ผลการเรียนที่ดีขึ้นนี่เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจพี่น้องครับวันนี้ค่านิยมในสังคมอาจจะสร้างข้อจำกัดให้เราได้มากมายเหมือนอย่างที่เยเรมีย์บอกพระเจ้าว่าข้าพระองค์ยังเป็นเด็กไม่สามารถทำงานที่ยิ่งใหญ่ได้แต่พระเจ้าทรงเข้าใจความจำกัดของเยเรมีย์หรือทรงเข้าใจความจำกัดของเราในยุคสมัยนี้แหละนะครับว่าเรากำลังอยู่ภายใต้ความคาดหวังของระบบของโลก world systemระบบของโลกเนี่ยกำลังทำงานอยู่ในชีวิตของเราไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนะครับระบบค่านิยมของโลกเนี่ยกำลังทำงานผ่านเหตุการณ์ต่างๆผ่านเรื่องราวต่างๆที่เราพบเจอในแต่ละวันดังนั้นแม้ว่าเยเรมีย์จะตอบดูเหมือนว่าจะโต้แย้งกับพระเจ้าบอกว่าข้าพระเจ้าทำไม่ได้แม้ว่าพระเจ้าจะบอกว่าก็ฟังสิว่าเรากำหนดเจ้าแล้วตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาซะอีกนะครับเยเรมีย์ก็ยังไม่มั่นใจแต่พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่อุดมด้วยความรักพระเจ้าทรงอดทนและอ่อนโยนจึงได้ปลอบโยนเยเรมีย์ต่อว่าอย่าพูดว่าเจ้าเป็นเด็กเพราะเจ้าจะต้องไปหาทุกคนที่เราใช้ให้เจ้าไปและทุกสิ่งที่เราบัญชาเจ้าจะต้องพูดพระเจ้ายังยืนยันนะครับว่าอย่าพูดว่าเจ้าเป็นเด็กเราจะอยู่กับเจ้าเพื่อช่วยกู้เจ้าพี่น้องฟังประโยคดีๆนะครับเราจะอยู่กับเจ้าเพื่อช่วยกู้เจ้าพระเจ้าได้ยืนยันกับเยเรมีย์ว่าแม้ว่าเจ้าจะเป็นเด็กแต่เราจะอยู่ด้วยและเราจะช่วยเจ้าอะไรคือหลักการสำคัญที่วันนี้เราจะต้องเข้าใจคำว่าเราจะอยู่ด้วยพระเจ้าไม่ได้ปลอบโยนเยเรมีย์ว่าเยเรมีย์อย่ากลัวเลยเจ้าเป็นคนเก่งนะอย่าเข้าใจผิดหรือพระเจ้าไม่ได้บอกว่าอย่ากลัวเลยเราจะจัดสรรคนมาช่วยเจ้าพระเจ้าไม่ได้บอกว่าอย่ากลัวเลยเพราะงานนี้มันไม่ยากอย่างที่เจ้าคิดพระเจ้าไม่ได้พยายามที่จะแก้ต่างความคิดของเยเรมีย์แต่พระเจ้ากำลังยืนยันว่าเราอยู่กับเจ้าเจ้าไม่ต้องกลัววันนี้พระเจ้ากำลังจะบอกกับคนในยุคสมัยเราเหมือนกันว่าถ้าพระเจ้าอยู่ด้วยก็ไม่มีอะไรต้องกลัวเอเมนไหมครับไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใดก็ตามไม่ว่าท่านกำลังทำงานทำโครงการหรือกำลังเผชิญความท้าทายอะไรในชีวิตขอให้มั่นใจว่าถ้าพระเจ้าอยู่กับเรานั่นคือเวลาของความปลอดภัย
และเป็นการเกิดผลอย่างสมบูรณ์เป็นความสำเร็จที่ต้องสำเร็จอาเมนไหมครับเป็นความสำเร็จที่จับจองไว้แล้วว่าพระเจ้าจะให้สิ่งดีกับคนที่ไว้วางใจพระองค์วันนี้ให้เราบอกกับคนข้างๆได้เลยครับว่าอย่ากลัวเลยพระเจ้าอยู่กับท่านจากนี้ไปเราจะไม่กลัวอะไรอีกแล้วเพราะเรามั่นใจว่าพระเจ้าอยู่ในเราพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าอยู่ข้างหน้าเราอยู่ข้างๆเราอยู่กับชีวิตของเราตลอดเวลาและพระสิริของพระเจ้าจะถูกสื่อสารผ่านการทรงสถิตของพระองค์ในตลอดพระคัมภีร์คำว่าอยู่ด้วยหรือการทรงสถิตของพระเจ้าได้ถูกบันทึกในพระคัมภีร์หลายครั้งมากโมเสสมีความกังวลใจเมื่อถูกเรียกให้ไปพบกับฟาโรห์โมเสสก็ตกใจว่าเราจะทำได้อย่างไรในพระธรรมอพยพบทที่3ข้อ11ถึง12โมเสสจึงทูลพระเจ้าว่าข้าพระองค์เป็นใครที่จะไปเข้าเฝ้าฟาโรห์และจะนำชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์ได้พระองค์ตรัสว่าเราจะอยู่กับเจ้าพี่น้องครับวันนี้จึงไม่สำคัญว่าโมเสสจะเป็นใครโมเสสจะเก่งแค่ไหนแต่สำคัญว่าพระเจ้าอยู่กับโมเสสโยชูวาก็เหมือนกันพระเจ้าตรัสกับเขาในบทที่1ข้อ5ว่าเราอยู่กับโมเสสมาแล้วอย่างไรเราจะอยู่กับเจ้าอย่างนั้นและในข้อ9พระเจ้าย้ำอีกครั้งว่าเราสั่งเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่าขั้นคร้ามหรือตกใจเลยเพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของเจ้าสถิตกับเจ้าทุกแห่งที่เจ้าไปพระเจ้ายืนยันกับโยชูวาว่าทุกแห่งที่เท้าของเจ้าก้าวไปเราจะอยู่กับเจ้าที่นั่นด้วยดาวิดก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องเผชิญช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในพระธรรมสดุดีบทที่23ข้อ4ได้บันทึกว่าแม้ข้าพระองค์จะเดินฝ่าหุบเขาเงามัจจุราชข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์วันนี้เราก็คงไม่ต่างกับสิ่งที่ดาวิดกำลังพรรณนาออกมาว่ากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่อันตรายวันนี้ถ้าหากว่าพี่น้องกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่คล้ายกับการเดินผ่านหุบเขาเงามัจจุราชก็ขอให้รู้ว่าพระเจ้าอยู่กับท่านเราไม่จำเป็นต้องกลัวเอเมนไหมครับแม้เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนสถานการณ์ได้แต่พระเจ้าเปลี่ยนท่าทีในจิตใจของเราได้ให้เรามีความแข็งแกร่งให้เรามีพลังที่จะต่อสู้กับสิ่งนั้นได้เพราะฉะนั้นความจริงในเหตุการณ์เหล่านี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วที่เราจะมั่นใจในการทรงสถิตและการทรงเรียกของพระเจ้าไม่ว่าพระเจ้าจะให้ท่านรับบทบาทอะไรในการรับใช้หรือในการดำเนินชีวิตพี่น้องที่รักยิ่งเวลาไหนที่เรากลัวท่านก็เคยกลัวผมก็เคยกลัวแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เรารู้สึกหวั่นไหวรู้สึกไม่มั่นใจขอพระเจ้าเสริมเรี่ยวแรงเราอธิษฐานขอพระเจ้าเสริมเรี่ยวแรงเราอธิษฐานให้พระเจ้าปรับทัศนคติของเราและถ้าพระเจ้าอยู่ข้างเราก็จะไม่มีสิ่งใดต้านทานพระองค์ได้นี่คือสิ่งที่เราต้องระลึกอยู่เสมอว่าถ้าพระเจ้าอยู่ข้างเราก็ไม่มีใครต้านทานเราได้ศัตรูก็ต้านทานเราไม่ได้เพราะพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งเอเมนไหมครับปัญหาอาจจะไม่หายไปจากชีวิตเราแต่พระเจ้าจะให้เรามีกำลังในการเผชิญทุกปัญหาในชีวิตของเราได้เราไม่ได้กำลังมองโลกสวยว่าในโลกนี้ไม่มีปัญหาเพราะจริงๆแล้วในโลกนี้มีปัญหามากมายและมนุษย์คนบาปก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้แต่พระสัญญาของพระเจ้าจะเป็นจริงให้กับผู้ที่พึ่งพาพระองค์คำพูดและความกังวลใจของเยเรมีย์ทำให้ผมนึกถึงเหตุการณ์ตอนที่ผมมาเป็นคริสเตียนได้ไม่นานเยเรมีย์บอกว่าข้าพระองค์กลัวในปี1995ตอนนั้นผมอยู่กับกลุ่มคนที่เริ่มต้นทำงานใหม่ๆ
ประมาณ 7-8 คนเรานมัสการพระเจ้ากันที่ตึกฐานเศรษฐกิจที่ถนนวิภาวดีนะครับไม่แน่ใจว่าวันนี้ยังอยู่หรือเปล่าเวลานั้น 7-8 คนเนี่ยขาดผู้นำกลุ่มและอาจารย์ในยุคสมัยนั้นก็บอกว่าให้ผมรับบทบาทหน้าที่ผู้นำกลุ่มผมก็ตกใจมากและตอนนั้นผมบอกกับผู้นำว่าผมยังไม่รู้เลยว่าบทบาทของผู้นำกลุ่มต้องทำอะไรผมมาเชื่อไม่นานแต่ผู้นำบอกว่าคุณช้างรับไปก่อนเดี๋ยวก็ทำได้เองมันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงความกลัวในตอนนั้นจึงไม่ต่างอะไรเลยครับกับสิ่งที่เยเรมีย์กำลังบอกพระเจ้าว่าข้าพระองค์ไม่น่าจะทำได้ความรู้สึกของผมตอนนั้นก็คือโอ้พระเจ้าผมยังเป็นหนุ่มน้อยอยู่เยเรมีย์บอกว่าข้าพระองค์ยังเป็นเด็กอยู่แต่ตอนนั้นผมบอกว่าผมยังเป็นหนุ่มน้อยอยู่ผมจะทำหน้าที่ผู้นำกลุ่มหรือ GL ได้อย่างไรผมจึงเข้าใจความรู้สึกของเยเรมีย์ว่าการรับบทบาทเป็นผู้เผยพระชนะนั้นเป็นสิ่งที่น่าตกใจกลัวตั้งแต่ประสบการณ์ของผมในวันนั้นจนถึงวันนี้เหตุการณ์ก็ล่วงเลยมาหลายปีแม้ว่าหน้าตาวันนี้ผมก็ยังหนุ่มเหมือนเดิมแต่ที่เปลี่ยนไปแค่ทรงผมเท่านั้นเองพี่น้องครับขอให้เราสัมผัสการทรงสถิตของพระเจ้าในกิจกรรมประจำวันของเราไม่ว่าเรากำลังขับรถอยู่ไม่ว่ากำลังจะปลูกต้นไม้อยู่ไม่ว่ากำลังทำงานบ้านอยู่นะครับทุกที่ทุกแห่งการทรงสถิตของพระเจ้านั้นอยู่กับเราเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้เราตระหนักถึงความจริงในข้อนี้เท่านั้นนะครับและแต่ละวันของเราพระเจ้าจะทรงนำเราได้อย่างชัดเจนสิ่งใดที่เรากำลังคาดหวังอยู่ผมรู้ว่าพี่น้องหลายคนก็คงจะมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบเรากำลังคาดหวังอยู่เรากำลังรออะไรบางอย่างอยู่ให้เสียงความกังวลของท่านเปลี่ยนเป็นเสียงของคำอธิษฐานดีกว่าแล้วบอกกับพระเจ้าว่าขอพระเจ้าฟังเสียงคำอธิษฐานของเราเมียนไหมครับอย่าให้ความกลัวมาคุกคามจิตใจของเราอย่าให้ความกลัวทำให้เราห่างเหินจากเสียงของพระองค์ให้เรามีเวลาในการศึกษาและเข้าใจพระวจนะให้มากขึ้นและพระองค์จะทรงให้หัวใจของเรานั้นได้ยินความปรารถนาของพระเจ้าทุกครั้งที่เรามีเวลาให้กับการศึกษาพระคัมภีร์นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าจิตใจของเราจะสงบนิ่งและนี่แหละครับคือเวลาที่เราจะได้ยินเสียงแผนการของพระเจ้าเราจะได้ยินเสียงของพระเจ้าว่าพระเจ้ามีแผนการอะไรภายใต้สิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่หรือภายใต้ความจำกัดหรือปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่และในบางเวลาพระเจ้าผู้ทรงมีฤทธิ์อำนาจก็จะนำเรากลับเข้ามาสู่หนทางที่ถูกต้องถ้าบางวันเราอาจจะหลงทางไปบ้างพี่น้องครับวันนี้ถ้าเราคิดผิดบางเรื่องเราก็คิดใหม่ได้แม้ว่าเราจะทำผิดการกลับใจใหม่เราสามารถทำได้พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รักและให้อภัยเราได้เสมอพระเจ้าปลอบโยนเราในเวลาที่ยากลำบากและพระองค์สัญญาว่าพระองค์จะประทานกำลังใจพระองค์จะให้สติปัญญากับเราในการผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆไปได้วันนี้ขอให้เราบอกกับพระเจ้าเรามีความกังวลใจเรื่องอะไรทุกเรื่องที่เราทำทุกปัญหาไม่ว่าจะอยู่หน้างานเรื่องอะไรก็ตามนะครับอย่าลังเลที่จะบอกกับพระเจ้าแล้วถ้าวันไหนความสุขและสันติสุขของเราลดน้อยลงและความกลัวหรือความกังวลใจเพิ่มขึ้นพี่น้องอย่าลังเลที่จะคุกเข่าและพูดคุยกับพระเจ้าอย่าช้าที่จะพึ่งพาพระองค์อเล็กซานเดอร์แมคเคลเลนได้กล่าวว่าสันติสุขไม่ได้เกิดจากการไร้ซึ่งปัญหาแต่เกิดจากการทรงอยู่ด้วยของพระเจ้าวันนี้สันติสุขอยู่กับคนที่อยู่ติดสนิทกับพระเจ้าไม่ใช่เพราะวันนี้เรามีสันติสุขเพราะเราไม่มีปัญหาอะไรเลยนี่ไม่ใช่ตรรกะที่พระเจ้าต้องการให้เราคิดสันติสุข
อยู่ท่ามกลางปัญหาได้แล้วเราจะเป็นคนหนึ่งที่มีความสุขได้ในท่ามกลางปัญหาริชาร์ดรอได้กล่าวไว้ว่าเราไม่จำเป็นต้องมุ่งไปสู่การทรงสถิตเพราะพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราอยู่แล้วแต่สิ่งที่ขาดหายไปคือการต้องตระหนักเท่านั้นเองเราไม่ต้องแสวงหาแล้วบอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้าสถิตกับข้าพระองค์หน่อยแท้จริงแล้วพระเจ้าอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่เราต้องทำคือตระหนักภาษาอังกฤษใช้คำว่า awareness เราต้องรับรู้ว่าพระองค์อยู่กับเราพระองค์อยู่ในเราเท่านั้นเองครับพี่น้องเราก็จะสามารถสัมผัส presence of God ได้ทันทีลองจินตนาการภาพของเพื่อนที่อยู่กับเราสิครับว่าเขาอยู่กับเราทั้งวันแต่เรากลับไม่สนใจเราไม่รับรู้ว่ามีเพื่อนอยู่ด้วยเราเล่นโทรศัพท์มือถือเราอ่านหนังสือเราไม่คุยกับเขาเลยและนี่แหละครับคือสิ่งที่เราไม่ปฏิสัมพันธ์กับคนนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันว่าเราไม่ได้ปฏิสัมพันธ์กับพระเจ้าเสมือนว่าเราอยู่คนเดียวจริงๆวันนี้เราต้องรับรู้การทรงสถิตของพระองค์และมีบทสนทนากับพระองค์เสมอเรื่องราวของเยเรมีไม่เพียงแต่พระเจ้าตรัสว่าอย่ากลัวแต่พระเจ้าบอกกับเยเรมีว่าเราจะเจิมปากของเจ้านี่แน่เราเอาถ้อยคำของเราใส่ในปากของเจ้าจงออกไปเป็นผู้เผยพระชนะให้กับเรานี่คือความครบถ้วนที่พระเจ้าใช้เยเรมีพระเจ้าบอกว่าถ้าเจ้าพูดไม่เป็นเราจะเอาถ้อยคำใส่ปากของเจ้าพี่น้องครับวันนี้การจัดเตรียมของพระเจ้าที่พระเจ้าเรียกเยเรมีก็จะเหมือนกับการจัดเตรียมของพระเจ้าที่พระเจ้าเรียกเราเอเมนไหมครับคริสตจักรของเราจึงมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมีหลายโครงการเกิดขึ้นและพี่น้องที่เข้าไปดูแลรับผิดชอบโครงการเหล่านั้นก็บอกว่าไม่เคยทำมาก่อนแต่รู้ว่านี่คือการทรงเรียกของพระเจ้าออนไลน์เราก็ไม่เคยทำมาก่อนอาจารย์เอกและทีมงานก็รับการทรงเรียกนี้พี่น้องเชื่อไหมครับวันนี้มีคนที่เข้าชมออนไลน์นับร้อยนับพันและนี่คือสิ่งที่บอกว่าอาจจะเป็นพื้นที่เราไม่คุ้นเราไม่กล้าเราไม่เคยแต่ถ้าพระเจ้าอยู่ด้วยการทรงเรียกนั้นพระเจ้าจะให้ทั้งความสามารถและสิทธิอำนาจให้กับเราดังนั้นขอให้เรามั่นใจว่าทุกการทรงเรียกพระเจ้าจะให้ทุกอย่างอย่างสมบูรณ์พร้อมดังนั้นการไปข้างหน้าในทิศทางที่ถูกต้องคือทิศทางนั้นจะต้องมีพระเจ้านำท่านไปเราพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนอ่อนแอที่พึ่งพาพระเจ้าตลอดเวลาแต่พระเจ้าต้องการให้ลูกของพระองค์รับรู้การทรงนำของพระองค์แม้วันนี้เราจะทำได้เราอธิษฐานกับพระเจ้ารับรู้ว่าพระเจ้าให้เราทำได้แม้วันนี้เราทำไม่ได้เราก็บอกกับพระเจ้าว่าเราไม่มั่นใจในสิ่งนี้แต่ความมั่นใจนั้นขอพระเจ้าประทานให้ขอพระเจ้าใส่คำพูดให้กับปากของเราวันนี้มี Share the Love Forward ของอาจารย์นิยมก็ไปกันทั่วโลกมีคนมากมายสัมผัสความรักของพระเจ้าสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งง่ายนะครับที่อาจารย์นิยมทำตั้งแต่แรกแต่นี่คือสิ่งที่พระเจ้านำและวันนี้พระเจ้าก็รับรองและวันนี้ก็เห็นการเกิดผลในเมนไหมครับและยังมีอีกหลายโครงการที่พระเจ้ากำลังเรียกคริสตจักรของพระองค์คนของพระองค์ให้ทำสิ่งนี้เพื่อขยายอาณาจักรของพระองค์วันนี้พระเจ้าปรารถนาที่จะเปิดเผยพระสิริของพระองค์และแบ่งปันพระสิริของพระองค์แบ่งปันสิ่งดีงามให้ท่านไปแบ่งปันต่อให้ท่านส่งความรักของพระองค์ไปยังอีกคนมากมายดังนั้นการฝึกฝนจึงจำเป็นต้องทำการฝึกฝนที่จะแสวงหาการทรงสถิตของพระเจ้าง่ายๆก็คือใช้เวลาที่จะใคร่ครวญกับพระองค์ใช้เวลาที่จะพูดคุยกับพระองค์เหมือนที่เราคุยกับใครบางคนอย่างมีคุณภาพพูดคุยกับสมาชิกในครอบครัวพูดคุยกับเพื่อนและอัศจรรย์จะเกิดขึ้นว่าคนธรรมดาธรรมดาอย่างเราสามารถทำให้วันธรรมดาธรรมดาของเราทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เห็นไหมครับวันนี้ขอให้เรามั่นใจว่าพระเจ้า
ไม่ได้สนใจว่าสิ่งนั้นยากแค่ไหนแต่พระเจ้าสนใจว่าถ้าพระเจ้าเรียกเราพระเจ้าใช้เราสิ่งนั้นจะสำเร็จได้พี่น้องครับส่วนตัวแล้วผมคิดว่าชีวิตประจำวันของเราแต่ละคนเนี่ยไม่ต่างกันมากชีวิตประจำวันของผมกับชีวิตของพี่น้องเนี่ยเนื้อหาไม่ต่างอะไรกันมากแล้วครับมีเรื่องราวที่เราต้องพบเจอกับความยากมีเรื่องราวที่เราต้องพบเจอกับความง่ายบางวันเราก็เหนื่อยบางวันเราก็มีความสุขบางวันเราก็หัวเราะบางวันเราก็ร้องไห้ไม่ต่างกันเลยใช่ไหมครับชีวิตก็วนๆอยู่แถวๆนี้แหละครับแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามหรือไม่ว่าอะไรที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ตามขอให้พระเจ้านำหน้าชีวิตของเราและพระองค์จะเป็นผู้ที่จัดเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราเอเมนไหมครับวันนี้ในท่ามกลางเรื่องราวต่างๆในชีวิตของเราขอให้เราร้องทูลกับพระเจ้าว่าขอการทรงสถิตของพระเจ้าที่ข้าพระองค์มีอยู่แล้วเนี่ยให้ข้าพระองค์มีความรู้สึกรับรู้ว่าสิ่งนี้เป็นจริงสิ่งนี้พระเจ้าอยู่ในข้าพระองค์จริงๆแค่รับรู้เท่านั้นเองเกรกคอร์เชลได้กล่าวว่าอย่าปล่อยให้ลมพายุที่เกิดขึ้นทำให้เราหวั่นไหวและสงสัยการทรงสถิตของพระเจ้าวันนี้ผมไม่รู้ว่าการเผชิญกับพายุของท่านคือเรื่องอะไรผมก็มีเรื่องราวของพายุของผมท่านก็มีเรื่องราวพายุของท่านไม่ว่าจะเป็นกรณีปัญหาข้อขัดแย้งในครอบครัวในกลุ่มพี่น้องการฟ้องร้องการเผชิญกับความไม่ยุติธรรมการข่มเหงการเข้าใจผิดการถูกเอารัดเอาเปรียบสิ่งเหล่านี้มันคือลมพายุที่เกิดขึ้นแต่พี่น้องอย่าหวั่นไหวครับเพราะการทรงสถิตของพระเจ้าคือการได้รับกำลังจากพระเจ้าเอเมนไหมครับแล้วเราจะผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได้ให้เราพูดกับลมพายุที่เราเผชิญอยู่ในชีวิตว่าอยากพัดก็พัดไปพี่น้องลองบอกสิครับว่าอยากพัดก็พัดไปลมพายุเนี่ยแต่พระเจ้าจะนำเราและปกป้องเราเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะไปห้ามพายุไม่ได้อยากพัดก็พัดไปแต่เราจะไม่หวั่นไหวเพราะการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราเอเมนไหมครับมีเรื่องเล่าของเด็กชาวปากีสถานที่กำลังเล่นว่าวอยู่ในสนามหญ้าที่กว้างและว่าวนั้นก็ลอยขึ้นจนกระทั่งไปติดลมบนสูงขึ้นไปเรื่อยๆบนท้องฟ้าจนเด็กคนนี้แทบจะไม่เห็นว่าวของเขาแล้วนะครับว่าอยู่ตรงไหนแต่เด็กคนนี้ก็ยังถือเชือกแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งก็มีชายคนหนึ่งเดินผ่านมาแล้วถามว่าทำอะไรเนี่ยแล้วเด็กคนนี้ก็บอกว่าข้างบนคือว่าวของผมแล้วผู้ชายคนนี้ก็ถามว่าหนูรู้ได้ยังไงว่าไอ้ตัวว่าวที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยมันยังอยู่กับหนูดีเชือกเนี่ยยังติดอยู่กับว่าวตัวนั้นหนูรู้ได้ยังไงและเด็กคนนี้ก็บอกว่าผมรู้ว่าตัวว่าวยังอยู่กับผมอยู่เพราะผมรู้สึกถึงกระแสลมที่คอยกระตุกดึงเชือกในมือผมเป็นระยะคือเมื่อลมพัดเด็กคนนี้ก็สัมผัสได้ว่ามีแรงกระตุกเล็กๆอยู่ในมือไปที่เชือกแสดงว่าตัวว่าวยังลอยอยู่ถึงแม้มองขึ้นไปจะไม่เห็นเช่นเดียวกันครับวันนี้แม้เรามองไม่เห็นพระเจ้าแต่เราสามารถสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าที่พระองค์พูดคุยกับเราพระองค์กระตุกเตือนเส้นเชือกในชีวิตของเราและพระองค์สัมผัสจิตใจของเราได้เป็นระยะและอย่างสม่ำเสมอด้วยนั่นทำให้เรารู้ว่าพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังอยู่กับเราเสมอเอเมนไหมครับวันนี้แม้เรายังไม่เห็นบางสิ่งบางอย่างชัดเจนแต่เรารู้ว่าแผนการดีของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราอย่างแน่นอนขอให้วันนี้พี่น้องทุกคนมั่นใจการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ในเราขอให้เรามีความรู้สึกรับรู้และตระหนักอย่าเป็นเพียงแค่รู้ว่าพระเจ้าอยู่ด้วยแต่ปราศจากการรับรู้และสนทนากับพระองค์และขอให้มั่นใจว่าพื้นที่ใหม่ๆในชีวิตของท่านไม่ว่าจะเป็นการทำงานของท่านไม่ว่าจะบทบาทการรับใช้ของท่านพื้นที่นั้นอาจจะใหม่อาจจะยากแต่พระเจ้าของเราจะเป็นผู้จัดเตรียมความสำเร็จที่ต้องสำเร็จเอเมนไหมครับ
บอกคนข้างๆว่าความสำเร็จจะต้องสำเร็จครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับก็แต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับเสียงของพระองค์ที่มาเตือนเราในเช้าวันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ยืนยันว่าพระองค์มีการทรงสถิตอยู่ในชีวิตของเราพระเจ้าอยู่ข้างเราพระเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลาขอให้เรารับรู้ว่าพระองค์อยู่กับเราและมีเวลาที่จะสนทนากับพระองค์ขอให้เรามั่นใจการทรงสถิตของพระเจ้าให้เราวางใจในการทรงนำและการทรงเรียกของพระองค์พี่น้องอธิษฐานสิครับให้เวลานี้เป็นเวลาที่ท่านจะสารภาพบางสิ่งบางอย่างกับพระเจ้าถ้าหากท่านเป็นเหมือนเยเรมีย์ที่บอกกับพระเจ้าว่าข้าพระองค์กลัววันนี้ขอให้ความกลัวเป็นความเชื่อและนำหน้าเราไปสู่การสำเร็จเกิดผลไม่ว่าสิ่งนั้นจะเกินการควบคุมของท่านไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆก็ตามที่เราเผชิญอยู่ความขัดแย้งการฟ้องร้องการต่อสู้ที่ท่านเหน็ดเหนื่อยนำใจของเราเข้ามาหาพระเจ้าสิครับให้หัวใจของเราได้ยินเสียงความปรารถนาของพระเจ้าอย่าให้หัวใจของเราเต็มไปด้วยความหวาดกลัวบางสิ่งบางอย่างอาจจะเกินความเข้าใจของเราแต่ไม่เกินความอย่างรู้ของพระเจ้าไปได้ขอให้ความอ่อนแอกลายเป็นกำลังประกาศอิสรภาพกับปัญหาต่างๆการทดสอบการทดลองต่างๆที่เราเผชิญอยู่ขอพระเจ้าประทานชัยชนะให้กับเราขอให้เรามีผลพระวิญญาณในชีวิตในการต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้เราอธิษฐานขอการทรงเรียกที่มาถึงเราเราจะสัมผัสการทรงสถิตของพระองค์และขอพระองค์เป็นลวดล้อมกำบังให้กับเราพิทักษ์รักษาเราในทุกช่วงเวลาให้เหมือนกับดาวิดที่บอกว่าข้าพระองค์กำลังเดินอยู่ในหุบเขาเงามัจจุราชข้าพระองค์จะไม่กลัวสิ่งใดวันนี้ยกเสียงของเราอธิษฐานอยู่ในใจบอกกับพระเจ้าว่าเราจะไม่กลัวสิ่งใดเรารู้ว่าการกอบกู้นั้นมาจากพระเจ้าการคืนดีความรักนั้นมาจากพระเจ้าขอพระเจ้ายุติความขัดแย้งขอพระเจ้ายุติสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ด้วยความอยุติธรรมขอพระเจ้าแทรกแสงเหตุการณ์เหล่านี้ให้เรารู้ว่าเสียงร้องทูลของเราไปถึงพระองค์เสมอขอให้วันเวลาแห่งความสุขจะยาวนานกว่าความทุกข์ลำบากที่ผ่านมาเราปฏิเสธความยากลำบากไม่ได้แต่ขอให้เราไปเชิญสิ่งนั้นได้ด้วยกำลังของพระเจ้าเราขอให้วันเวลาแห่งความสุขความยินดีจะยาวนานจนกระทั่งเราจะลืมความทุกข์ในอดีตไปจนหมดสิ้นในพระนามพระเยซูเราจะลืมความทุกข์ไปจนหมดสิ้นในพระนามพระเยซูขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนไหวท่ามกลางที่ประชุมแห่งนี้ไม่ว่าผู้ชมออนไลน์หรือพี่น้องที่อยู่ในห้องประชุมนี้ไม่ว่าท่านจะดูตอนนี้หรือดูย้อนหลังก็ตามขอให้ท่านมั่นใจว่าพระเจ้าอยู่ในชีวิตของท่านและพระเจ้ามีแผนการดีเสมออย่าวิตกกังวลอย่าให้คำตัดสินของคนรอบข้างอย่าให้ค่านิยมของโลกตัดสินความสามารถของเราตัดสินชีวิตของเรามีพระเจ้าเท่านั้นที่จะนำหน้าชีวิตของเรา
จงวางใจในพระองค์ร้องทูลกับพระองค์ในทุกปัญหาร้องทูลกับพระองค์ในทุกเรื่องอย่าหวาดกลัวจงวางใจในพระองค์พี่น้องครับเราจะยืนยันความมั่นใจของเราต่อพระเจ้าเราจะยืนยันความไว้วางใจของเรากับพระเจ้าด้วยการนมัสการพระเจ้าด้วยเพลงนี้ด้วยกันพี่น้องครับเราลุกขึ้นยืนนมัสการพระเจ้านมัสการเป็นเหมือนกับการบอกกับพระเจ้าสารภาพความเชื่อความไว้วางใจของเรากับพระองค์สิครับด้วยน้ำค้างที่แสนชื่นชมพระเมตตาพระองค์ไม่หยุดยั้งไม่ทุกวันเป็นความรักที่ไม่สิ้นสุดดุจดังแม่น้ำท่วมตัวข้าพระองค์เป็นสายทานแห่งชีวิตหลั่งไหลมาพระองค์ฟื้นวิญญาณของข้าในทุกสิ่งที่พระองค์เป็นข้าเชื่อพระสัญญาเราขอเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าไม่หวั่นไหวเราจะไม่หวั่นไหวเลยในเหตุการณ์ใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราในทุกสิ่งที่พระองค์ทำข้าขอมอบเธอนาวันนี้ขอวางใจในพระองค์เพราะเรายกมือเราสรรเสริญพระเจ้าเราขอสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระองค์ใหญ่กว่าทุกปัญหาใดๆในชีวิตของเราเรารักพระเจ้าเรารักพระองค์จากนี้ไปเราจะไม่หวาดกลัวต่อสิ่งใดเราขอประกาศชัยชนะในพระนามพระเยซูขอพระเจ้าอยู่ข้างเราขอให้ความอาธรรมนั้นจะออกไปจากชีวิตของเราขอพระเจ้าให้เรามีชัยชนะเหนือสิ่งนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราทรงโปรดนำหน้าชีวิตของเราในทุกสิ่งที่พระองค์ทำข้าขอมอบเธอนาข้ายกมือขึ้นเปล่งเสียงเพื่อขอบคุณพระบิดาข้าจึงสรรเสริญพระองค์ตลอดทุกคืนวันรักพระองค์ไม่เคยแปรผันพระเมตตาดำรงนิรันดร์ข้าจะเป่าร้องเป็นเพลงด้วยสุดใจที่มีข้าร้องสรรเสริญพระนามพระเจ้าข้าจะร้องเป็นเพลงบนมาข้าจะสรรเสริญพระ
ขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของเราทุกคนที่นี่เรารู้ว่ากำลังมาจากพระเจ้าในการที่เราจะเผชิญทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวบางอย่างที่หนักปัญหาอุปสรรคความเจ็บป่วยความท้าทายใดๆก็ตามความอยุติธรรมขอพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราสิ่งนี้จะไม่ทำให้เราหยุดที่จะก้าวไปข้างหน้าสิ่งนี้จะไม่ทำให้เราหยุดมีความชื่นชมยินดีสิ่งนี้จะไม่ทำให้เราหยุดเบิกบานในจิตวิญญาณของเราสิ่งเหล่านี้เป็นบททดสอบที่เราจะวางใจในพระองค์ยึดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าก้าวเดินต่อไปสิ่งใดที่พระเจ้าเรียกให้ท่านทำอย่าหวาดกลัวถ้าพระเจ้าให้ความรับผิดชอบพระเจ้าจะให้สิทธิอำนาจพระเจ้าจะเจิมเราในทุกสิ่งเพื่อความสำเร็จเกิดผลในชีวิตของเรานั้นเชิดชูเกียรติพระเจ้าผมอยากพูดกับพี่น้องบางท่านที่ท่านรู้สึกว่าวันนี้เวลานี้พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ตรัสกับท่านส่วนตัวในสถานการณ์ที่มีความท้าทายในการทำงานบทบาทการรับใช้ในคริสตจักรสิ่งนี้เป็นพื้นที่ใหม่สิ่งนี้คืออะไรที่ใหม่เราไม่คุ้นชินเราไม่เคยทำแต่เสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ย้ำเตือนในจิตใจของเราว่าจงตามเรามาจงทำสิ่งนี้เพื่อถวายเกียรติเราถ้าหากว่าท่านกำลังเผชิญหน้าตาของสถานการณ์อย่างนี้ความไม่มั่นใจความวิตกกังวลความหวาดกลัวที่ประชุมนี้อยากจะอธิษฐานเผื่อท่านถ้าหากว่าท่านเป็นคนที่อยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวผมอยากจะเรียนเชิญท่านออกมารับคำอธิษฐานจากผู้นำที่อยู่ด้านหน้านี้เรื่องอะไรก็ตามที่ท่านรู้สึกว่าเป็นความยากเหมือนพระเจ้าจะนำเราแต่เราไม่มั่นใจให้เวลาพิเศษนี้รับการอธิษฐานจากผู้นำเชิญเลยครับพี่น้องครับนี่คือเวลาพิเศษนี่คือเวลาที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำงานในที่ประชุมแห่งนี้ขอบคุณมากครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับขอเชิญผู้นำเรานะครับที่จะวางมืออธิษฐานเผื่อพี่น้องของเราว่าสิ่งนี้คือความหวาดกลัวสิ่งนี้คือความไม่มั่นใจขอพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ต้องสัมผัสการอธิษฐานเผื่อพี่น้องเหล่านี้ทุกคนขอให้ท่านเหยียดมือมาอธิษฐานเผื่อพี่น้องที่อยู่ข้างหน้านี้ขอการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางที่ประชุมแห่งนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนไหวผ่านการอธิษฐานในเวลานี้ปลดปล่อยภาระปัญหาเปิดพื้นที่ใหม่ในชีวิตของเขาที่เขาจะไปด้วยความมั่นใจไปด้วยความกล้าเราวางใจในพระสัญญาของพระองค์เสมอเราเชื่อในความรักของพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาขอพระเจ้าปลดปล่อยสิ่งเหล่านี้การเริ่มต้นใหม่กำลังจะเกิดขึ้นการกลับใจใหม่การเริ่มต้นทำสิ่งที่ดีเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าขอชัยชนะมาถึงเราในพระนามพระเยซูขอชัยชนะมาถึงพี่น้องของเราในตอนนี้ในพระนามพระเยซูเราขอตรัสโซ่ตวนพันธนาการความบาปปัญหาเรื่องราวต่างๆที่เราไปเชิญอยู่จงรับกำลังของพระเจ้าจงรับกำลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และจงก้าวเดินต่อไปในพระนามพระเยซูนี่คือความสำเร็จที่ต้องสำเร็จในพระนามพระเยซูนี่คือความสำเร็จที่ต้องเกิดขึ้นในพระนามพระเยซูฮาเลลูยาในพระนามพระเยซูทุกสิ่งที่เราเผชิญอยู่ขอกำลังจาก
พระเจ้าขอกำลังจากพระเจ้าไม่ยากเกินกำลังของพระองค์ในพระนามพระเยซูฮาเลลูยาฮาเลลูยาในพระนามพระเยซูจงมีชัยชนะจงหายดีฮาเลลูยาขอการเริ่มต้นใหม่ในวันนี้ขอความเชื่อขอความเชื่อเริ่มต้นอีกครั้งนึงในวันนี้ในพระนามพระเยซูในพระนามพระเยซูความเชื่อนี้จะทดแทนความหวาดกลัวฮาเลลูยา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 ขอการปลดปล่อยในเวลานี้ในพระนามพระเยซูในพระนามพระเยซูในพระนามพระเยซูฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาชีราบา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 ราจงมีชัยชนะในพระนามพระเยซูจงมีชัยชนะในพระนามพระเยซูประกาศชัยชนะในพระนามพระเยซูฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ